ันที่24กุมภาพันธ์วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถล้ำเลิศในด้านศิลปกรรมต่างๆอันเป็นที่มาของวันศิลปินแห่งชาติในปีพุทธศักราช2552มีศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน9คนเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปินในแต่ละแขนงอีกทั้งจะเป็นผู้ที่สืบสานงานทางด้านศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันนางเพ็ญพันธ์สิทธิไตรเป็นครูผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแกะสลักเครื่องสดด้วยการแกะสลักผักผลไม้ใบตองและดอกไม้ซึ่งนับเป็นงานประณีตศิลป์ที่ถ่ายทอดจากฝีมือช่างผู้ชำนาญและมีวิธีการประยุกต์พัฒนารูปแบบลวดลายเนื้อหาตลอดจนมีวิธีการนำเสนอที่น่าประทับใจแก่ผู้พบเห็นและทรงคุณค่าตามแบบศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อใช้ในงานต่างๆได้อย่างงดงามแต่ตอนนี้เมื่อมาถึงเราแล้วมันต้องต่อยอดหนูใจใช่ไหมฮะคำว่าต้องต่อยอดต้องคิดต้องสืบต้องสานงานต้องทำอย่างไรเมื่อเขียนก็เหมือนกันบอกช่วยกันสานต่อช่วยกันสืบต่อช่วยกันทำต่อเถอะอย่าให้งานนี้ให้มันหมดไปเลยงานของเราเอกลักษณ์เราอันไม่มีชาติใดเสมอเหมือนนายองค์อาจศาสตรพันธ์เป็นผู้มีความสามารถในการสืบทอดและประยุกต์ใช้ศิลปะแบบดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมโบราณได้เป็นอย่างดีและเป็นสถาปนิกที่ได้รับการยอมรับในการออกแบบบ้านพักโรงเรียนโรงแรมและอาคารใช้สอยต่างๆจนได้รับรางวัลหลายรางวัลด้วยกันปัจจุบันยังคงสร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่องสถาปัตยกรรมร่วมสมัยสำหรับประเทศไทยผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องสะท้อนหนึ่งวัฒนธรรมของไทยจะเป็นภาคไหนก็ตามมิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นเหมือนกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของประเทศอื่นๆซึ่งมันขาดเอกลักษณ์และมันจะเป็นที่น่าเบื่อศาสตราจารย์ปรีชาเถาทองเป็นศิลปินที่มีแนวคิดทันสมัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดดุลยภาพระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปกรรมไทยร่วมสมัยได้อย่างมีเอกลักษณ์มีแสงเงาหรือสีทองเป็นส่วนประกอบเน้นวัตถุที่มีความมันวาวสื่อความเป็นไทยโดยใช้เทคนิคด้านจิตรกรรมประเพณีไทยมาผสมผสานกับศิลปะตะวันตกแสดงถึงสาระทางพุทธปรัชญาที่ทันสมัยสร้างความศรัทธาในศาสนาพัฒนาสังคมและเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังที่มาทางความคิดแรงบันดาลใจในอดีตและปัจจุบันก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสื่อที่เป็นต้นคิดให้เกิดแรงบันดาลใจในทางศิลปะสำคัญของคนไทยเราศิลปินไทยเราคือเรื่องของวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมและปรัชญาศาสนานายวรนันท์ชัชวาลทิพากรเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ภาพถ่ายได้โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตนเน้นการให้แสงธรรมชาติและนำเสนอด้วยศิลปะการถ่ายภาพในแง่มุมต่างๆพร้อมคำอธิบายและสถานที่ประกอบเพื่อถ่ายทอดความงดงามและเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจทำให้ได้รับรางวัลมากกว่า 1,000 รางวัลจากสมาคมถ่ายภาพทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นศิลปินต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ศึกษาวิชาการถ่ายภาพได้อย่างดียิ่งภาพถ่ายที่ดีของผมก็คือความคิดผมก็คือเป็นรูปที่ดูง่ายๆรูปนี้เขาถ่ายมาเขาจะสื่อความหมายอะไรไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายแค่ความสนุกอย่างเดียวคือควรจะทำเรื่องราวให้คนรุ่นหลังต่อไปมีประโยชน์นายเสกสรรประเสริฐกุลเริ่มเขียนหนังสือมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาด้วยความสามารถที่โดดเด่นทางวรรณศิลป์ทำให้มีผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นหลายรูปแบบทั้งเรื่องสั้นนวนิยายบทความกวีนิพนธ์บทปาฐกถาบทวิจารณ์วรรณกรรมและงานแปลซึ่งมีเนื้อหาความคิดที่แนบแน่นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตที่นำเสนอปรัชญาอันลุ่มลึกในการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณจนถึงวันนี้กว่า3ทศวรรษที่เสกสรรประเสริฐกุลนำเสนอผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและเป็นแบบอย่างการประพันธ์แก่นักเขียนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีลึกๆผมยังมองว่าการเขียนเป็นงานศิลปะ
พราะนั้นเวลาผมเขียนหนังสือเนี่ยผมจะมีสำนึกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นบทความธรรมดาหรือเป็นเรื่องสั้นหรือเป็นบทกวีผมอยากจะให้มีความงดงามทางศิลปะไม่ต่างอะไรกับการเขียนภาพหรือว่าการทำงานศิลปะแขนงอื่นนางวรรธนาโมรากุลเป็นนักร้องที่มีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมมีความสามารถในการขับร้องทั้งด้านอักขระการผันวรรณยุกต์การหายใจการออกเสียงรวมทั้งการฝึกตีความเพลงโดยการอ่านคำและวิเคราะห์เนื้อเพลงจนเข้าใจทำให้มีความชำนาญและเป็นจุดเด่นที่เลียนแบบได้ยากประกอบกับมีน้ำเสียงที่ไพเราะกังวานใสมีชีวิตชีวาทำให้มรรธนาโมรากุลเป็นนักร้องหญิงที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังและเป็นต้นแบบของนักร้องรุ่นใหม่ตลอดมาเราจะศึกษาเนื้อก่อนนะพอเขาตอบเพลงปั๊บจะต้องเอาเนื้อมาอ่านก่อนเนื้อเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยคือวิธีว่านี่ความหมายยังไงคนเดียวโศกเศร้าหรือรักใครลำพึงถึงใครหรืออะไรเราต้องรู้ถ้าร้องไปเรื่อยๆจริงๆมันก็ไม่มีความหมายนายอุทัยแก้วละเอียดเป็นศิลปินผู้ใช้ชีวิตอยู่ในวงการดนตรีไทยมาเป็นเวลานานถึง68ปีด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทกับการฝึกซ้อมจนสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชิ้นและได้เผยแพร่ศิลปะด้านดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทยการบรรเลงเพลงทั่วไปตลอดจนการประพันธ์เพลงและยังมุ่งมั่นในการถ่ายทอดศิลปะด้านดนตรีไทยให้กับเยาวชนด้วยความภาคภูมิใจมันต้องเป็นถ้าเป็นจะรู้คุณค่าเลยคนเป็นเป็นแล้วมันจะรักไปจนตลอดชีวิตเลยดนตรีไทยเนี่ยเนี่ยขอให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจในเรื่องดนตรีไทยแล้วก็สืบต่อไปให้รอดไปให้ได้นายจตุพรรัตนวราหะเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการแสดงโขนละครมีผลงานแสดงเป็นตัวเอกในเรื่องรามเกียรติ์บทยักษ์ใหญ่ทศกัณฐ์ที่มีความสามารถในเรื่องของลีลาท่ารำได้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานโดยนำข้อมูลจากการทำงานมาประดิษฐ์เป็นชุดการแสดงทางนาฏศิลป์ได้อย่างงดงามเพื่อเผยแพร่ให้เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณทั้งยังเป็นครูผู้สืบทอดกระบวนท่ารำให้แก่กลุ่มเยาวชนของไทยในปัจจุบันครับคุณค่าของศิลปะการแสดงนี่ผมว่ามันมีความสำคัญมากมันบอกถึงว่านี่คือคนไทยนี่คือประเทศไทยนายประยงชื่นเย็นเป็นผู้มีผลงานและประสบการณ์ด้านดนตรีมากกว่า40ปีเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงไว้มากมายจำนวน 3,000 กว่าเพลงอีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มนำเครื่องดนตรีไทยหลายชนิดมาบรรเลงผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากลเพื่อให้ดนตรีลูกทุ่งไทยได้เผยแพร่สู่สากลจนเป็นที่ยอมรับของนักฟังเพลงทั่วโลกและได้รับรางวัลมากมายนับเป็นศิลปินผู้สร้างคุณูปการต่อวงการดนตรีไทยลูกทุ่งที่น่ายกย่องคือเรื่องเสน่ห์ของเพลงมันเป็นอารมณ์ผู้แต่งเพลงให้เรามาเนี่ยสุดละคำร้องทำนองเขาแต่งร้องมาปั๊บเนี่ยพอเรามาเปิดขณะที่เขียนโน้ตเขียนทำนองออกมาเนี่ยมันก็เกิดอารมณ์แล้วว่าเราควรจะเขียนยังไงเพลงนี้กับบทเพลงนี้เพราะว่าเนื้อมันบอกบุคคลเหล่านี้คือผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่พรั่งพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปินในแต่ละแขนงควรค่าแก่คำว่าศิลปินแห่งชาติที่แสดงถึงความดีงามเสียสละมีคุณธรรมและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมเสมอมาทั้งสาขาวรรณศิลป์ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงที่สะท้อนถึงความเป็นชาติและวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยอันหลากหลายของไทยที่ทุกท่านได้ร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นผลงานศิลปะอันล้ำค่าฝากไว้เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไปหมดเวลาสำหรับข่าวพักค่ำประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามคุณธีระดิฉันชนิดนานและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ